นะครับโอเคลองพิมพ์ตัวเลขนะครับ 86.6 ไม่ใช่ครับเอาใหม่นะฮะ 86.6 ยังไม่อินเตอร์ใช่นะครับโอเคเอาใหม่นะครับ 86.6 ทุกทีโอเคโอเคได้แล้วครับ 86.6 แล้วตามด้วยชิปมอม่าเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะมันยังไม่ได้ขึ้นมันยังไม่ได้ขึ้นเอาใหม่นะเขียนใหม่นะครับL enter โอเคโอเคนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของคำสั่งไลน์ในบทที่3เนาะคำสั่งไลน์นะครับคำสั่งไลน์ก็คือการใช้งานคำสั่งการเขียนแต่ว่าเส้นมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับเส้นจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือคำสั่งไลน์วิธีการเขียนเราก็ลองดูนะครับจากเมนูด้านบนก็จะเป็น draw line นะครับถ้าเราพิมพ์ผ่านคีย์ลัดก็จะเป็น l enter นะครับลองพิมพ์นะครับ l enter ครับผมแล้วก็คลิกจุดที่ต้องการเขียนนะครับดึงเมาส์ทางขวามือป้อนค่า50ครับผมลงมาข้างล่างครับ50ครับผมเลื่อนเมาส์ไปทางด้านซ้ายมือการเลื่อนเมาส์เป็นการกำหนดเวกเตอร์เป็นการกำหนดทิศทางให้เขานะครับซึ่งสำคัญมากอันนี้เราสามารถพิมพ์ C code ไปได้เลยครับอันนี้คือหลักการการเขียนเส้นตรงธรรมดาอ่ะขอหลักการการเขียนเส้นแบบกำหนดองศานะครับใช้งานคำสั่งเดิมได้นะครับตอนนี้เราสามารถพิมพ์ L enter นะครับคลิกจุดที่ต้องการเขียนนะครับเลื่อนเมาส์ไปกำหนดระยะอันนี้จะเป็นค่า add นะครับค่าระยะก็คือ 86.6 ครับผมจากนั้นเลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับเราป้อนค่า 86.6 ก่อนแล้วค่อยกดปุ่มชิปแล้วก็ตามด้วยองศานะครับอันนี้ไม่น่าจะถูกถ้าไม่ถูกนะครับให้เราพิมพ์ลองเทสนะครับ u enter u enter ครับมันจะย้อนกลับมาสเต็ปนี้ก่อนจำไว้นะครับ u enter นะครับเข้ามาได้เหมือนกันเลยครับ u enter จะเป็นสเต็ปที่ย้อนเข้ามาได้ใกล้กว่าแต่ถ้าเป็น control z อันนั้นจะเป็น undo อาจจะกระโดดไปไกลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ u enter จะเป็นสเต็ปในการทำงานตรงนั้นก่อนนะครับโอเคลองพิมพ์ตัวเลขนะครับ 86.6 ไม่ใช่ครับเอาใหม่นะฮะ 86.6 ยังไม่ enter ใช่นะครับโอเคทำไมนะครับ 86.6 ทุกทีโอเคโอเคได้แล้วครับ 86.6 แล้วตามด้วยชิปมอม่าเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะมันยังไม่ได้ขึ้นมันยังไม่ได้ขึ้นเอาใหม่นะเขียนใหม่นะครับ L enter โอเคคลิกจุดต้องการเขียนป้อน 86ครับผมเดินเมาส์ขึ้นครับแล้วก็ 86.6 แล้วกดปุ่มชิปมอม้าชิปมอม้าชิปนั่นแหละครับชิปตรงเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมก็จากนั้นก็จะเป็นค่าองศาเอาเราใส่60นะครับแล้วก็ C close หรือกดที่จุดตรงนี้ได้เลยครับผมนั่นแหละครับอันนี้คือหลักการการเขียนองศานะครับอันนี้ต้องฝึกให้คล่องนิดนึงนะเราจะเน้นคีย์ลัดด้วยนะเน้นคีย์ลัดคือฝั่งของแม็กเนี่ยคีย์ลัดจะถ้าใช้คีย์ลัดก็จะง่ายกว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะใช้คีย์ลัดอย่างเดียวเราต้องดูก่อนนะครับว่าคำสั่งพวกนี้มันมายังไงนะครับอย่างเช่นตรงนี้ใช้งานจากไลน์ตรงนี้ถ้าเป็นเมนูบาร์ก็ใช้งานจากตรงนี้อะไรเนี่ยนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของคำสั่งไลน์นะครับเดี๋ยวนะผมเปิดขึ้นมาเลยดีกว่าตัวนี้นะครับถัดมานะครับไปดูในเรื่องของ Poly Line Open นะครับคือในหนังสือนะครับที่สอนคีย์ลัดเนาะอันนี้ก็จะอยู่ในบทที่3นะครับในบทที่3ตั้งแต่หน้าที่ถ้ามีหนังสือนะฮะจะอยู่ในหน้าที่57เป็นต้นไปมันจะบอกขั้นตอนอยู่นะครับทีนี้เราไปดูหัวข้อถัดไปนะฮะอันนี้เป็นการเขียนเส้น Poly Line นะครับเส้น Poly Line ก็เหมือนเดิมนะครับให้โฟกัสเฉพาะฝั่งที่เป็นเบสิกพื้นฐานก็คือด้านนี้ก่อนนะครับPolyline ก็คือ PL Enter นะครับเป็นคีย์ลัด PL Enter เราคลิกจุดที่ต้องการเขียนก่อนนะครับโอเคเลื่อนเมาส์ไปทางขวามือป้อนค่า100 Enter ครับเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างป้อนค่า50ครับผมไปทางขวามือ100ซ้ายมือ100นะครับโอเคแล้วก็ C code ได้เลย
ครับผมโอเคก็จะออกมาเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับทีนี้ในการตรวจสอบนะครับเมื่อเราคุมไปที่ตัวงานเราไปเปิด property นะครับ property นะครับเปิดดูนะครับเลื่อนมองลงมาข้างล่างตรวจสอบเราจะเห็นว่ามันมี area กำหนดขึ้นมาให้มีบอกในเรื่องของความยาวรอบรูปนะครับอันนี้คือข้อดีของการเขียนโพลีไลน์ซึ่งจะแตกต่างจากคำสั่งไลน์ธรรมดาคำสั่งไลน์ธรรมดาก็จะแยกเซกเมนต์เนาะประมาณนั้นนะครับโอเคคราวนี้ลบเส้นสี่เหลี่ยมที่เราเขียนออกไปก่อนนะครับดีนิดไปได้เลยครับผมโอเคเขียนใหม่นะครับ PL Enter ครับผมคลิกจุดที่ต้องการเขียนนะครับเลื่อนมองมาป้อนค่า100เหมือนเดิมแต่คราวนี้จะใช้คีย์ลัด Arc นะครับ A Enterครับผมป้อนค่าเส้นผ่าศูนย์กลางเราใช้ที่50ครับโอเคเลื่อนมองไปทางด้านซ้ายมือแต่ตอนนี้ต้องพิมพ์ L Enter เพื่อกำหนด L นะ L L Enter ก่อนเพื่อกำหนดเป็นเส้นตรงแล้วก็ป้อนค่า100ถูกต้องครับเลื่อนมองขึ้นไปพิมพ์ A ป้อนค่า50 50นะครับแล้วก็พิมพ์ CL Close คันต้องพิมพ์ CL ครับผมจบก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองคลิกที่แคปซูลดูนะครับลองคลิกที่แคปซูลดูครับผมแล้วก็ไปที่ property ดูนะครับโปรแกรมก็จะทำการแจ้งในส่วนของ area แล้วก็เส้นรอบรูปให้เราด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็คือ polyline นะครับต่อนะครับอันนี้ก็เปิดออกไปมันจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนถัดมาจะเป็นการเขียนวงกลมนะครับวงกลมก็อย่างที่บอกนะครับว่าในหลักการในการเขียนเนี่ยจะมีการเขียนอยู่2แบบที่ใช้งานเยอะที่สุดใน AutoCAD ก็คือการกำหนดรัศมีแล้วก็การกำหนดเซนเตอร์นะครับถ้าเราดูในภาพจะเป็นภาพที่1กับภาพที่2นี้ภาพที่1นะครับถ้าใส่ขนาดเรเดียส20นะครับหรือใส่ขนาดเรเดียสเท่ากันนะครับ2วงนี้ภาพที่2จะเล็กกว่านะครับเราลองเทสดูนะครับอันนี้ลองพิมพ์ C ขึ้นมาก่อนนะครับวงกลมนะครับ C Enter ก็คือการเขียนวงกลมเราคลิกจุดที่ต้องการเขียนได้เลยค่าแรกเป็นการกำหนดรัศมีป้อนค่า20 Enter ได้เลยครับครับผมโอเคนะครับเราสามารถใช้ C ตัวเดิมได้นะครับ C พิมพ์ C Enter นะครับครับผมคลิกจุดที่ต้องการเขียนด้านล่างคลิกได้เลยครับคราวนี้ก่อนจะป้อนค่าให้พิมพ์ D Enter ก่อนครับผมลองป้อน40ครับ40ครับผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับถ้าป้อนค่าเท่ากันตัวที่2จะเล็กกว่าแต่ถ้าตัวข้างล่างเนี่ยใหญ่กว่ามันก็จะเท่ากันหลักการการเขียนมีแค่นี้นะครับของในส่วนของตัววงกลมนะครับผมโอเคถัดไปดู construction line อันนี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะว่า construction line เนี่ยปกตินะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์มานะมันก็อยู่ตรงนี้เมนู draw construction line ใช่ไหมครับจากตรงนี้นะถ้าเราเลื่อนเมาส์มาที่ไอคอนเนี่ยไอคอนมันจะมีข้อดีก็คือมันจะมีคำว่า command line ตรงนี้บอกว่ามันขึ้นต้นด้วยอะไรจริงๆก็บางครั้งมันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวนำหน้าเสมอไปใช่ไหมครับอย่างกรณีนี้ก็คือ XL นะฮะ XL ลองพิมพ์นะครับเป็นคีย์ลัดเขา XL แล้วกด Enter นะครับมันจะเป็นการตีเส้น construction line ลองคลิกซ้าย1ครั้งแล้วเลื่อนมองไปทางด้านขวาเพื่อกำหนดแนวแกน X ก่อนมันจะเป็นเส้นตรงเลยเป็นอินฟินิตี้คลิกซ้าย1ครั้งถือว่าเป็นการวางแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นข้างบนคลิกซ้าย1ครั้งถือว่าเป็นการวางกด S10 ออกไปก็คือจบนะครับหลักการการตีเส้นกริดเขาก็จะใช้คำสั่งอื่นๆเข้ามาช่วยอย่างเช่น offset นะครับอย่างเช่นผมป้อนค่าสีเข้าไปผมกด Enter ไปนะครับจากนั้นผมก็คลิกจุดที่ผมต้องการจะวางเลื่อนเมาส์ไปเลยคลิกซ้ายคลิกจุดเส้นเลื่อนเมาส์ไปคลิกซ้ายแบบนี้นะครับทิศทางมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้คุณมิวลองคลิกเส้นเส้นในแนวแกน X ครับแล้วก็เลื่อนมองขึ้นไปเลื่อนมองขึ้นไปครับคลิกซ้ายโปรแกรมจะถูกล็อกที่4เมตรอยู่แล้วนะครับคลิกเส้นถัดไปต้องเป็นค่า4ที่เรากรอกตั้งแต่แรกถูกต้องครับถูกต้องครับคลิกแล้วก็เลื่อนขึ้นไปครับคลิกครับวางได้เลยมันก็จะเป็นค่า4ถ้าคลิกขึ้นไปแล้วก็เลื่อนแต่ถ้ายังไม่วางลองป้อนค่า3ใส่ในช่องนั้น3 Enter มันก็จะเอาไปวางแค่3อันนี้คือหลักการการ offset เดี๋ยวเราจะได้เรียนเพิ่มเติมในบทที่4ด้วยนะครับดังนั้นเส้น construction line ตัวย่อไม่ใช่ CON หรือ COS อะไรมันคือ XL นะครับผมประมาณนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูหัวข้อถัดไปนะครับ